แล้วครับต้อนรับเลยแล้วกันนะครับกับอะตอมชนะการเย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเลยค่ะเชิญนั่งเลยฮะนั่งตรงนี้นะนั่งตรงนี้เลยครับแฮปปี้วันนี้มีศิลปินเสียงดีนี่ปกติเนี่ยเราก็จะได้ดูแต่ในทีเซอร์นะครับดูออกมาบอกว่าอะไรนะท่อนฮุกท่อนฮุกรักฉันรักฉันรักฉันร้องได้แล้วด้วยต้องฟังอยู่2ทีแล้วร้องได้เลยน้องทักษะดีนะเพลงพี่เขาดีติดหูอ่ะเอางี้แนะนำตัวหน่อยให้คนได้รู้จักก็ผมชื่ออะตอมชนะการรัตนอุดมนะครับก็อยู่ระหว่างก่อนที่จะออกงานตัวเองนี่ก็อยู่เบื้องหลังหลายๆท่านเหมือนกันครับผมจริงๆก็อยากจะออกของตัวเองให้เร็วเหมือนกันเพียงแต่ว่ากระบวนการมันเยอะเราก็ต้องรอไปก่อนแล้วเราก็เบื้องหลังก็ได้มีโอกาสทำงานกับหลายคนฮะมีพี่บุรินทร์บุญวิสุทธิ์ก็วงอพาร์ทเมนต์คุณป้าแล้วก็พี่ป๊อปปองกูลพี่ดาโนฟินแล้วก็มีพี่ปามี่โอ้พี่ปามี่ด้วยแต่ที่เราได้รู้กันเนี่ยแน่ๆก็คือว่าของพี่ป๊อปเพลงปล่อยใช่ครับซิงเกิลนี้โอ้โหโดนกันเยอะนะของพี่ดานี่คือเพลงพี่ดาคือรักเอ่ยครับช่วยอันนี้ช่วยเขียนเป็นเขียนร่วมใช่เขียนร่วมกับพี่ดาใช่ครับของพี่ปามี่แหละพี่ปามี่แหละพี่ปามี่ยังเป็นความลับไปก่อนดีกว่าเพราะยังเป็นอยู่ในขั้นเดโมเออหรอผมนึกว่าแบบผลงานเก่าๆไม่ยังไม่ออกเหมือนกันอันนี้ผลงานใหม่เหมือนกันแล้วก็มีของพี่บุรินทร์ด้วยพี่บุรินทร์ก็เป็นอัลบั้มใหม่ของพี่บุรินทร์ครับยังไม่ออกเหมือนกันเขียนไปทั้งหมดกี่เพลงเขียนไปถ้าอยู่ในอัลบั้มน่าจะ5ครับครับผมน่าจะประมาณ5เพลงโอ้นี่กินครึ่งๆเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนและเห็นแบบผลงานทำงานกับตัวท็อปๆทั้งนั้นอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยอายุเยอะแล้วหรือเปล่าอะไรยังไงเมื่อตะกี้แอบไปถามอายุมาบอกอายุหน่อยได้ไหมคะอายุ23ครับคือยังเด็กอยู่เลยอ่ะ23พี่ยังติ๊งอยู่แถวรังสิตเลยนะฮะยังเรียนไม่จบใช่ไหมโอวายโอวายโอวายรังสิตเลยตอนนั้น23ยังโอเคโอเคกลับมาพูดถึงเรื่องงานดีกว่าจากที่เป็นเบื้องหลังมานะครับทำเบื้องหลังมากี่ปีประมาณ 2-3 ปีได้ครับเป็นมายังไงถึงได้มาทำเบื้องหลังคะอย่างนี้จริงๆมันเริ่มจากการรู้จักคนที่เราไปทำงานด้วยมันเริ่มจากการที่เราเข้ามาอยู่ที่นี่แหละที่เราส่งเดโมเราเข้ามาเริ่มแรกอ๋อส่งเดโมเหมือนกันผมส่งเดโมเข้ามาที่เนี่ยผ่านพี่แอมมี่บอทเทิลบลูส์พอดีเป็นพี่ที่อยู่โรงเรียนเดียวกันพอดีก็เลยส่งเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มได้เจอคนดนตรีแล้วก็คนนู้นใช่คนนู้นมีงานนี้คนนี้มีงานนู้นส่งมาให้เรารู้ว่าเราเขียนเพลงได้ร้องเพลงได้ก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆผลงานไหนที่เขาแบบโดนเข้าตาเขาที่สุดเขาถึงได้เรียกมาถ้าอย่างเอาพี่บุรินทร์แล้วกันครับพี่บุรินทร์ก็คือทีแรกเนี่ยค่ายจับผมไปเจอกับพี่บอลอพาร์ทเมนต์คุณป้าเพราะว่าวงอพาร์ทเมนต์คุณป้าเพิ่งมาเซ็นสัญญากับแกมี่ไม่นานนี้อยู่ค่ายสนามหลวงแต่ก่อนผมอยู่ค่ายสนามหลวงใช่ก็ได้ไปเจอพอเจอพี่บอลปั๊บพี่บอลก็โปรดิวซ์ให้พี่บุรินทร์อยู่แล้วเริ่มแรกคือเข้าไปก็ลองเขียนเพลงให้เขาฟังก่อนสักเพลงหนึ่งก็ถูกใจแล้วก็ชอบเลยใช่ก็มีเพลงต่อๆมาแล้วก็ชวนไปร้องคอรัสด้วยออกไปทัวร์ไปทัวร์คอนเสิร์ตกันก็ออกไปทัวร์ด้วยไปร้องคอรัสไปร่วมอยู่บนเวทีด้วยครับอ๋อนั่นเป็นที่มาใช่ไหมครับแล้วเป็นไปมายังไงถึงได้มาเป็นเบื้องหน้าฮะเพราะว่าหลายๆคนอะอย่างหลายคนเราจะเห็นว่าอยู่เบื้องหลังนี่เขาก็แฮปปี้พี่ฟองเบียร์เอ้ยพี่สีฟ้าเอ้ยหรือว่าพี่ดี้อะไรเงี้ยก็มีใครออกมาเบื้องหน้ากันจริงจริงมันคือสิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละใช่ในการที่เราสามารถเขียนเพลงได้เราแต่งเพลงได้เราร้องเพลงได้เราอยากส่งข้อความที่เราเขียนเนี่ยออกไปถึงคนฟังด้วยตัวเราเองดีที่สุดอันนี้คือเรียนมาไม่เรียนครับเรียนอะไรก็ผมเรียนนิติครับเรียนจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์โอ้โหครับน้องแต่งตัวมาทนายมาเลยน้องสูงเกินพวกเราไปนะฮะที่นั่งล่างพี่จบนิเทศศาสตร์ก็เราก็ต่อยเองน้องพี่พลอยต้องนั่งเดี๋ยวเราต้องนั่งด้วยนะนั่งลุกขึ้นมาเถอะอ่ะก็คือเรียนนิติศาสตร์แต่ว่าชอบเกี่ยวกับเรื่องเพลงครับนะครับไอ้นี่คือความฝันเลยใช่สุดท้ายก็ได้มาออกซิงเกิลของตัวเองชื่อเพลงว่าชื่อเพลง please ครับ please พูดถึงเพลงนี้หน่อยฮะเพลงนี้ก็เป็นเพลงช้าๆหน่อยเป็นเพลงเกี่ยวกับความการผิดหวังในความรักนี่แหละเพลงนี้คือถ้าคนไม่เคยผิดหวังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมันเป็นเพลงของคนแพ้ครับวันนี้น้องอินเนอร์มากเลยอินเนอร์มากเลยนี่คือโอกาสประสบการณ์ตัวเองเลยใช่เพลงนี้คือเขียนจากทั้งประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็สไตล์แบบอยู่มหาลัยอ่ะคนนู้นก็อกหักคนนี้ก็อกหักเขาไม่เอาเขาทิ้งอะไรอย่างนั้นซึ่งตัวเองก็เป็นเหมือนกันตอนนั้นก็โดนมาบ้างครับช่วงนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจช่วงนั้นจะยังไม่เข้าใจเลยเพลงนี้เขียนตั้งแต่อยู่มหาลัยปีหนึ่งนะโอ้โหนานมากประมาณ 3-4 ปีแล้วมากแล้วก็แบบเขียนเพลงจริงเหรออยู่มานานแล้วครับเขียนให้ใครครับเพลงนี้
ให้หลายๆคนฟังไปฮะนี่น้องผ่านประสบการณ์ชีวิตไม่ใช่อย่างนั้นฮะโอ้โหเขินเขินตรงนี้พูดว่าพูดถึงเพลงนี้ว่าเป็นเพลงเศร้าเพลงช้าแบบอกหักอาจจะยังไม่เห็นภาพให้พี่อะตอมร้องสดๆกับกีตาร์ดีกว่าโอเคสักหน่อยไหมตัวนี้นะฮะโอเคแต่แบบต้องใช้ไมค์อะไรไหมหรือว่าหรือว่านี่เลยก็พอแหละนี่ก็พอแหละโอเคร้อนรักฉันรักฉันเธอนานจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอเราจริงๆว่าตอนนั้นถ้าพี่อะตอมเอาเพลงนี้ไปร้องให้คนที่แต่งให้ฟังอะแล้วว่าเขาหันกลับมาเลือกแน่ๆร้องจริงๆร้องได้แบบน่าเห็นใจแบบนี้ถ้าเป็นพี่แต่งไปซะไปซะเขาไปแล้วไงก็ส่งเขาไปมาเราไหวใช่ไหมคนเราไปมาเราไหวก็ไปก็ไปเขาได้ฟังเพลงนี้ไหมก็น่าจะนะครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถือว่าอีกเพลงนี้เป็นเมสเซจสำหรับตัวแทนของคนอกหักได้เป็นอย่างดีคิดว่าพอปล่อยเพลงนี้ไปอ่ะพอเขาได้ฟังคิดว่าเขาจะรู้ไหมว่าเราแต่งให้เขาคงรู้แหละฮะแต่ว่าปล่อยให้เขาไปดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมีพรีเมียร์ครับสำหรับ MV ของอะตอมครั้งที่ดีที่แรกด้วยนะครับเดี๋ยวให้อะตอมส่งดูเองหน่อยโอเคก็กล้องไหนฮะกล้องนี้อ่ะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะกับเพลงนี้ซิงเกิลแรกของอะตอมนะครับเพลง Please ฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมรักมากแล้วก็ตั้งใจเขียนขึ้นมาอยากให้ทุกคนที่ผิดหวังในความรักผิดหวังไปด้วยกันกับเพลงนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชม please นะครับจากอะตอมนั่นเองนะฮะโหก็ MV ก็เหมาะกับเพลงพอดีนะเหงาๆครับมีคำเตือนไหมสำหรับคนที่จะฟังเพลงนี้ก็คืออกหักก็ฟังอย่างระมัดระวังแล้วกันนะเดี๋ยวจะแย่เอานะอย่าอินเยอะนะเป็นยังไงบ้างพอได้เห็น MV ตัวเองพรีเมียร์ครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างเต้นครับดีใจเพราะว่าโหเฝ้ารอมานานเหมือนกันกว่าจะออกซิงเกิลแรกของตัวเองได้นะครับก็ดีใจแล้วก็หวังว่าคนจะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับครับผมแล้วเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วโปรเซสของการที่จะก้าวมาเป็นนักร้องเนี่ยมันนานมากหลายเดือนบางคนเป็นปีเลยก็ได้ก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้อะตอมนะครับโด่งดังนะครับรวยๆแล้วก็ทำเพลงดีๆแบบนี้ให้พวกเราเนี่ยได้ฟังกันอีกนะโอเคไหมสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากผลงานนะครับดาวน์โหลดอะไรที่ไหนติดตามได้ในเว็บไซต์อะไรบ้างโอเคครับก็ MV ตัวที่เพิ่งชมไปนะครับเดี๋ยว 3 ทุ่มวันนี้แหละอีกสักพักก็จะปล่อยใน YouTube แล้วให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดเก็บไว้ก็ดาวน์โหลดได้ทางดอกจัน123-2599นะครับแล้วก็ในiTunes Store ก็มีครับฝากทุกคนด้วยครับฝากด้วยละกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณอะตอมมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับติดตาม GMM Music ตั้งแต่เวลา 1 ทุ่มถึง 1 รับชมได้ทางช่อง Fan TV หรือผ่านกล่อง GMM Z ที่ช่อง49หรือรับชมสัญญาณดาวเทียมระบบ CU Band ที่ PSI ช่อง173หรือจานดาวเทียมระบบ KU Band ที่ DTV ช่อง61และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศหรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชคำว่า GMM Z ทั้งในระบบ iOS และ Android